ครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ที่กรุงเทพนะครับได้มีโอกาสติดตามท่านอาจารย์ที่ลุงแดงเคารพนับถือได้มาร่วมในงานนี้เรามาฟังจากผู้ที่จัดงานนี้กันสวัสดีครับผมนายแพทย์ภูสิทธิ์ฟื้นฟูนะครับสมาคมเวชศาสตร์วิกฤตแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ในการให้ความรู้แล้วก็จัดการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแล้วก็คุณพยาบาลที่ทำงานใน ICU นะครับเพื่อให้มีการอัปเดตความรู้แล้วก็เป็นการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการพยาบาลรวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย ICU ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยมีการจัดประชุมวิชาการเนี่ยทุกปีนะครับโดยทั่วไปจะจัดในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับเป็นเวลา3วันหัวข้อก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจของสำหรับคุณหมอและพยาบาลในแต่ละสาขานะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญในปีหน้าหากท่านผู้ใดสนใจก็มาร่วมประชุมกันนะครับขอบคุณครับและอาจารย์ของลุงแดงที่สร้างให้ลุงแดงมีวันนี้ท่านมาที่นี่ทำไมเดี๋ยวท่านจะมาเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับสวัสดีค่ะเรียนพลตรีอัคนาสุเมศสิทธิคุณค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยชวนคุยมากกว่านะคะชวนคุยถึงกับพยาบาลที่ทำงานอยู่ใน ICU ว่าทำงานอย่างไรถึงจะมีความสุขนะคะกับคนไข้ที่มีความวิกฤตแล้วก็มีอยู่เส้นเดียวท่านเองคือไม่ตายก็รอดตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นทำงานให้เขารู้สึกว่าทำงานแล้วมีความสุขนั้นการทำงานอย่างมีความสุขก็คือเริ่มต้นของเป็นเรื่องของการต้องมีความรักในงานที่ตัวเองทำแล้วอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเรารักในงานที่ตัวเองทำเนี่ยนะคะเราก็จะพัฒนาให้งานมันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเหนือสิ่งใดความสุขของเขาก็คือการได้เห็นรอยยิ้มของคนไข้ตอนที่เขาลืมตาขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะคืนนะคะคนที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากที่สุดให้กับครอบครัวเข้าไปอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดว่ารายละเอียดอย่างไรเนี่ยก็อาจจะต้องไปคุยกันในห้องนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์สมอภูสิทธิ์ได้กรณากล่าวเมื่อสักครู่นี้ถ้าหากว่ามีโอกาสอยากจะเชิญชวนพี่น้องพยาบาลนะคะในเรื่องของการใฝ่รู้แล้วก็ใฝ่เรียนรู้ที่จะได้มาพัฒนาตนเองในด้านความรู้ต่างๆเพื่อทำให้มีความรู้ที่ทันยุคทันเหตุการณ์แล้วก็มีความทันสมัยเป็นความรู้ที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความตั้งใจในเชิงวิชาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหลังการบรรยายเรามาฟังความรู้สึกจากผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยายของท่านอาจารย์ในวันนี้กันนะครับค่ะชื่อปริชาติขวัญบุญนะคะมาจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบนค่ะใน3วันนี้นะคะตั้งใจจะมาหาความรู้เพราะว่าตัวเองเป็นพยาบาล ICU อ่ะค่ะแล้วเราอยากมีความพร้อมเราอยากมีสมาร์ท ICU เรามาเรียนแล้วรู้สึกว่าอยากได้ ICU ในฝันเหมือนกับที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใน3วันนี้ค่อนข้างจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขแต่ว่าทีนี้พอใน3วันนี้ไม่มีความสุขเราก็เลือกเรื่องมาห้องนี้ที่เลือกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราจะทำยังไงให้1วันนี้เรามีความสุขแล้วก็กลับไปแล้วเราสามารถทำที่ทำงานเราให้มีความสุขได้ค่ะแล้วก็พามาฟังอาจารย์ก็ตรงใจมากเลยที่จะมีความสุขกับการได้ฟังครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าเราคิดว่าเราน่าจะได้ควรจะพูดมากขึ้นนั่นแหละ เพื่อให้เราลดสเตรสด้วยครับและนี่ก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องของพวกเราแล้วท่านต้องช่วยฟื้นให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของพวกเราชาวไทยทั้งหลายอยู่ในคนกลุ่มนี้ทั้งแพทย์และพยาบาลวันนี้ลุงแดงจึงอยากให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจกับท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่มาพัฒนาวิชาการความรู้เพื่อจะไปดูแลญาติพี่น้องของท่านเราคนไทยไม่ทิ้งกันขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้ทั่วๆกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ